สวัสดีค่ะวันนี้ถือว่ามีข่าวใหญ่ของวงการมวยนะคะซึ่งค่ายมวยเพชรยินดีค่ะออกมาประกาศโดยเสียโบ๊ทนะคะบอกว่าจะไม่ส่งนักมวยเข้าร่วมศึกวันแชมเปี้ยนชิพและเสียโบ๊ทยอมรับว่าเป็นเพราะมีปัญหาระหว่างกันค่ะไม่มีความสุขในการที่ส่งมวยไปชกในการวันแชมเปี้ยนชิพและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมส่งหนังสือไปถึงวันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอยกเลิกสัญญานักมวยทุกคนในสังกัดผมที่ต่อยอยู่วันแชมเปี้ยนชิพต่อจากนี้ไปนักมวยผมจะไม่ชกในวันแชมเปี้ยนชิพอีกแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ผมอยากให้จากกันด้วยดีคือผมไม่อยากออกมาพูดอะไรอีกแล้วถ้าเขายกเลิกให้ผมด้วยดีโดยที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรอีกผมก็จะจบเรื่องนี้แล้วผมจะเดินหน้าต่อจากนี้ไปคือจริงๆเนี่ยการเปิดใจของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์หัวหน้าค่ายมวยเพชรยินดีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะก็ระบุว่าเพชรยินดียื่นหนังสือถึงทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญาในการส่งนักมวยไปชกรายการนี้เนื่องจากไม่มีความสุขในรายการนี้อีกแล้วทำให้นักมวย6คนในสังกัดค่ายเพชรยินดีอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่เพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่มงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่และไมเคิลซาวาสจะไม่ได้ขึ้นชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพอีกต่อไปค่ะเบื้องหลังของการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากปัญหาหลายอย่างนะคะฟังเส้นสุดท้ายก็คือไฟที่เพชรมรกตแพ้คะแนนซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเสียแชมป์ชนิดที่ขาดนะคะเมื่อวันที่29กันยายนในไฟนี้ฝ่ายจัดไม่ให้เสียโบ๊ทฐานะผู้จัดการแชมป์โลกเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อเข้าเวทีนะคะแล้วก็ทำให้เสียโบ๊ทไม่พอใจการตัดสินในครั้งนี้ด้วยรวมถึงการปฏิบัติของทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพกับนักมวยของเพชรยินดีค่ะเสียโบ๊ทนั้นยืนยันก่อนจะตัดสินใจขอยกเลิกสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพนะคะบอกว่าได้สอบถามความสมัครใจของนักมวยทั้ง6คนโดยทุกคนเห็นด้วยพร้อมกับยืนยันว่าจะหารายการให้นักมวยในสังกัดขึ้นชกแทนในรายการวันแชมเปี้ยนชิพได้อย่างแน่นอนค่ะคือเราเองก็สามารถจะเดินต่อไปได้โดยที่ผมก็มั่นใจว่าณวันนี้ในเรื่องของมวยไทยในประเทศนี้เนี่ยผมก็มั่นใจตัวผมพอสมควรว่าผมเอานักมวยผมไปรอดถูกผมไม่ใช่ว่าผมไปเอาตัวผมไม่รอดแล้วผมเอานักมวยผมมาตายด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นไงไม่ต้องห่วงนักมวยแทนผมไม่ต้องห่วงถ้าเกิดเป็นห่วงโอนเงินให้มันเองนะใครที่เป็นห่วงนักมวยอยู่ยังไงต่อไปจะรอดไหมจะเคยโอนเงินให้นักมวยผมหรือเปล่าก็ไม่เคยโอนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาแบบอุ๊ยตายแล้วนักมวยตายแน่เลยนักมวยไม่ต้องห่วงทานแบบเผ็ดร้อนเลยนะคะทั้งนี้ค่ายเพชรยินดีไม่ได้มีสัญญาระยะยาวกับวันแชมเปี้ยนชิพนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาไฟต่อไฟเท่านั้นส่วนการย้ายนักมวยไปชกในศึกไหนขณะนี้เสียโบ๊ทเผยว่ามีติดต่อเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าทางค่ายขอเคลียร์การยกเลิกสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพก่อนแล้วจะวางแผนอีกครั้งค่ะบ้า